ริศนาลับอดีตพลเอกของกองทัพเรืออย่างคุซานเฮียแกนั้นหักหลังหรือว่าแฝงตัวจริงๆแล้วนะครับมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหักหลังหรือว่าแฝงตัวก็ได้แต่มันมีเหตุผลที่สำคัญที่มันมากยิ่งกว่าประเด็นนั้นนะครับคลิปนี้เรามาพูดกันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยสิ่งหนึ่งที่เป็นปริศนาลับเป็นที่สงสัยของแฟนคลับวันพีชและทุกวันนี้นะครับก็ยังรู้สึกไม่เชื่อใจสักเท่าไหร่เลยว่าอดีตพลเรือเอกนะครับอย่างอาโอคิยินะครับหรือนะครับพี่หัวย่อยนะครับที่ชื่อจริงๆของเขาเลยก็คือคุซันนั้นนะครับจะเป็นคนหักหลังกองทัพเรือจริงๆจะเป็นคนไม่ดีจะเป็นคนเลวนะครับเพราะปัจจุบันนี้เฮียแกนั้นนะครับก็ได้กลายเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหนวดดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งกลุ่มโจรสลัดหนวดดำนั้นก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับที่โหดเลวชั่วนะครับและล่าสุดทางด้านของคุซันนั้นก็หักหลังนะครับอดีตอาจารย์ของตนเองนะครับเรียกได้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันก็ดูย่ำแย่หมดเลยนะครับในตัวของคุซันนะครับคือมองมาตั้งแต่ร้อยกิโลเนี่ยคนนั้นนะครับก็มองคุซันไม่ดีแล้วล่ะในตอนนี้แต่เอาจริงๆนะจากสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันก็สามารถมองคุซันได้2มุมจริงๆนั่นแหละจะเป็นมุมนะครับที่เป็นคนหักหลังก็ได้หรือแม้กระทั่งสปายวันนี้เราจะมาพูดในหลายๆมุมมองและการสับตัวละครตัวนี้ที่ถือได้ว่าเป็นตัวละคร1ตัวที่สร้างมานะครับได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากอดีตพลเรือเอกของกองทัพเรือกลายเป็นโคตรโจรสัตว์สุดแสนชั่วร้ายในเรื่องวันพีชจุดแรกเลยนะครับเมนหลักเมนพอยต์สำคัญนะครับที่วันพีชนั้นเพิ่งมีการเปิดเผยนะครับสำหรับสภาพจิตใจและการหลังจากที่คุซันนั้นได้ไปดวลเดี่ยวซึ่งไปชิงตำแหน่งโฮคาเงะหยอกไม่ใช่เป็นตำแหน่งจอมพลเรือของกองทัพเรือซึ่งในท้ายที่สุดแล้วพี่แกก็อกหักนะครับพ่ายแพ้ต่ออาคาอินุไปแล้วก็สูญเสียขาของตนเองนะครับเรียกได้ว่าก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ละกันของอดีตพลเรือเอกนะครับอย่างคุซันซึ่งเราเห็นได้ชัดเลยนะครับหลังจากนั้นเฮียแกนะครับก็กลายสภาพกลายเป็นคุณลุงขี้เมาในทันทีนะครับก็คือเมาแล้วเมาอีกนะครับซึ่งถามว่าเสียใจเพราะไม่ได้เป็นจอมพลเรือหรือเปล่าหรือนะครับเสียใจที่พ่ายแพ้อาคาอินุผมว่าเมนหลักๆแล้วเนี่ยคนอย่างคุซันนั้นไม่น่าจะเสียใจอะไรขนาดนั้นนะครับกับเรื่องราวตรงนั้นแต่สิ่งสำคัญเลยที่ทำให้คุซันนั้นรู้สึกเสียใจขนาดนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนะครับแนวความคิดของเขามากกว่าเพราะในตอนนี้มีการเปิดเผยแล้วใช่ไหมล่ะครับว่านะครับอาจารย์ของคุซันนั้นก็คือปู่กราฟนั่นเองนะครับหรือว่าพลเรือโทกราฟนั่นแหละและจากมังงะวันพีชในตอนล่าสุดมีการเปิดเผยแล้วครับว่ากราฟเนี่ยก็มักจะสอนสั่งลูกศิษย์ของตนเองนะครับว่าความยุติธรรมนั้นชนะทุกอย่างซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่เป็นคำพูดนะครับเพื่อเอาเทศแต่ทางด้านของกราฟคิดแบบนั้นจริงๆแล้วก็สอนสั่งลูกศิษย์มาโดยตลอดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับกับการที่กราฟบอกเลยครับว่าถ้ามีเรือ1ลำเนี่ยถ้าต้องช่วยเด็กหรือว่าคนแก่นะครับถามว่ากราฟจะช่วยใครกราฟนั้นเลือกจะช่วยเด็กนะครับแล้วก็ทิ้งคนแก่ไปซะนะครับเป็นเพราะว่าเด็กนั้นก็คืออนาคตใหม่ของโลกใบนี้นะครับซึ่งถามว่าสิ่งนี้มันสำคัญยังไงซึ่งเราลองย้อนกลับไปดูนะครับสิ่งนี้เนี่ยเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่คุซันนั้นก็ยึดเหนี่ยวมาโดยตลอดเลยย้อนกลับไปในเหตุการณ์โอฮาร่าใช่ไหมในเหตุการณ์โอฮาร่านั้นเป็นเหตุการณ์นะครับที่ถูกฆ่าล้างบางหมดเลยใช่ไหมเป็นเพราะว่าไอ้คนในเกาะนี้เนี่ยไปศึกษานะครับพวกนักวิชาการเนี่ยไปศึกษานะครับข้อมูลเกี่ยวกับโพนิกิฟหรือว่าอักษรโบราณนะครับจึงถูกแบบว่าฆ่าไปหมดเลยแต่อดีตพลเรือโทแฮควานดีเซาโรที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเลือกนะครับและตัดสินใจที่จะช่วยเหลือนะครับนิโคโรบินหักหลังฝั่งกองทัพเรือซึ่งคุซันไม่เห็นนะครับก็ใช้ท่าแช่แข็งของตัวเองนะครับเป็นไอแคปซูลนะครับในการแช่แข็งนะครับทางด้านของแฮควานดีเซาโรเอาไว้ซึ่งภายหลังเราก็มารู้แหละครับว่าแฮควานดีเซาโรนั้นก็สามารถรอดชีวิตมาได้เผลอๆนะครับเป็นการช่วยเหลือของคุซันเลยได้ซ้ำนะครับแต่สิ่งหนึ่งเมนพอยที่สำคัญเราจะเห็นว่าในท้ายที่สุดแล้วคุซันนั้นก็ไม่จัดการโรบินในตอนนั้นแต่ปล่อยนะครับในตัวของโรบินไปเพราะอะไรเป็นเพราะว่าโรบินอย่างแรกเลยเป็นเด็กใช่ไหมและคุซันนั้นก็อาจจะนึกถึงสิ่งที่กาพูดว่าปล่อยให้เด็กนั้นนะครับก็คือต้องนั่งเรือไปอันนี้จะเป็นเหตุผลเดียวกันว่าทำไมปล่อยนะครับให้โรบินเนี่ยก็คือต้องไปนะครับในท้ายที่สุดจะเห็นว่าคุซันนั้นก็พยายามจับตามองโรบินมาโดยตลอดเลยนะครับอยากจะรู้นะครับว่าไอเด็กที่เขานั้นเคยปล่อยไปจะสามารถมีอนาคตที่สดใสได้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นการตอกย้ำแล้วกันนะครับว่าแนวคิดที่กราฟนั้นส่งมอบต่อให้ลูกศิษย์ถึงแม้คุซันอาจจะมีข้อสงสัยบ้างนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เชื่อฟังอาจารย์ของตนเองและก็ลองดูนะครับว่าแนวคิดนี้ถูกต้องหรือไม่แต่แน่นอนนะครับด้วยระบบระเบียบและการของกองทัพเรือนะครับที่มันเลวระยำนะครับในปัจจุบันนี้นะครับและแง่มุมแนวคิดของเขาที่แตกต่างจากอาคาอินุอาคาอินุนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชัยชนะเพื่อผลประโยชน์นะครับของกองทัพเรือแต่ทางด้านของคุซันนั้นน่าจะมองในมุมของความยุติธรรมมากกว่าจึงทำให้นะครับมันเป็น2แนวคิดที่แตกต่างกันออกไปและเมื่อนะครับฝั่งแบบผู้ใหญ่และกันเลือกว่าอาคาอินุและกันเหมาะสมนะครับด้านพลังหรือทัศนคติต่างๆนะครับกับการเป็นจอมพลเรือของกองทัพเรือเลยเลือกในตัวของอาคาอินุแต่ในท้ายที่สุดมันก็เกิดการดวลกันนะระหว่างคุซันกับอาคาอินุใช่ไหมและท้ายที่สุดแล้วนะครับคุซันก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปจึงทำให้นะครับคุซันเนี่ยมันก็เหมือนอกหักนั่นแหละก็คือสิ่งที่เขาคิดมามันไม่ถูกต้องเลยนี่ว่าในท้ายที่สุด
สุดแล้วผู้ใหญ่นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับคนก่อกองทัพเรือนั้นก็คิดว่าแนวทางของอาคายนูนั้นถูกต้องนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดไอเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญว่าทำไมการคู่ซันถึงอยู่เหมือนกับคนอกหักมาโดยตลอดเลยอยู่แบบนั้นไปวันๆนะครับจนในท้ายที่สุดได้มาเจอกับหนวดดำซึ่งมันก็เหมือนกับคนที่แม่งไม่เอาอะไรแล้วนะครับเมาไม้ไปเรื่อยใช่ไหมแต่เมื่อเจอหนวดดำและหนวดดำนั้นก็ดันทะลึ่งบ้องนะครับชวนคุซันนั้นมาเป็นแบบว่าลูกเรือของตนเองมาอยู่ร่วมกันนะครับจึงทำให้คุซันนั้นก็มาร่วมนะครับกลุ่มโจรสันหนวดดำซึ่งถามผมนะโดยส่วนตัวก็คิดว่ามันก็มองได้สองแง่มุมนะสรุปแล้วเฮียแกจะเป็นสปายหรือเพียงแค่ว่าเฮียแกนั้นลองเลือกเส้นทางนี้ดูนะครับเส้นทางที่แตกต่างจากอาจารย์ของเขาในเมื่ออาจารย์บอกว่าเป็นทหารเรือในความยุติธรรมคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าการให้โอกาสนะครับทางด้านของเด็กรุ่นใหม่นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมว่าคุซันนั้นอาจจะแนวประชดชีวิตหรือมองอีกมุมนึงนะครับก็คือเอาเป็นขั้วตรงข้ามไปเลยไหนลองเอามาเป็นโจรสัตว์ดูซิถ้าเป็นโจรสัตว์แล้วนะครับมันจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับในเมื่อเป็นทหารเรือก็ไม่เห็นจะสามารถทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เลยซึ่งมันก็ออกแนวเป็นมุมมองนี้มากกว่านะครับและทุกคนก็คงจะสงสัยแหละครับว่าเฮ้ยหรือว่าเขาจะเป็นสปายหรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวผมนะถามว่าเป็นถึงกับสปายแบบโอ้ยลอบเล็งเข้ามาเพื่อไปหาข้อมูลอะไรหรือเปล่าโดยส่วนตัวคิดว่าโอกาสตอนเนี้ยถือว่าน้อยแล้วล่ะมันไม่ได้เชิงแบบว่าเป็นสปายแต่เพียงแค่ว่านะครับทางด้านของคุซันนั้นมีแนวคิดของตนเองนะครับที่แบบว่าไม่ได้เหมือนนะครับแนวคิดนะครับของจอมพลเรือในยุคปัจจุบันนี้อย่างอาคายนุก็เลยแตกแยกแตกหน่อออกมานะครับแต่ตอนนี้เขานั้นก็จะคิดว่ามาเป็นแบบโจรสลัดดูซิว่าจะเป็นยังไงจะทำอะไรได้บ้างนะครับในท้ายที่สุดแล้วคุซันนั้นที่เจอกับกราฟจะเห็นว่าในตอนท้ายที่แช่ตัวกราฟไปใช่ไหมคุซันนั้นก็ไม่ได้รู้สึกยิ้มหรือยินดีอะไรนะครับที่จัดการอาจารย์ของตนเองได้แต่ใบหน้าของเขานั้นกลับรู้สึกเศร้านะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นการบอกชัดเจนนะว่าบางทีแล้วคุซันนั้นก็อาจจะยังลังเลอยู่ก็ได้นะครับสุดแล้วเนี่ยที่กูคิดว่าเป็นเนี่ยโจรสลัดมันดีจริงหรือเปล่าหรือสิ่งที่ทำมันถูกต้องหรือไม่นะครับมันก็เหมือนเป็นช่วงที่สับสนครั้งนึงละกันของคุซันคือปกติคนเรามันจะสับสนช่วงวัยรุ่นใช่ไหมแต่เฮียแกนะครับอายุล่อไป50แล้วเนี่ยเพิ่งมาสับสนตอนนี้นะครับซึ่งถามว่าแปลกไหมกับคนอายุเกือบ50ก็ไม่แปลกหรอกนะครับในเมื่อชีวิตนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงผมว่าคุซันในตอนนี้เนี่ยก็เป็นบททดสอบที่สำคัญของตัวเองนะว่าจะเอายังไงจะตัดสินในรูปแบบไหนนะครับเพราะถามว่าถ้าคุซันแบบถ้าเขาเนี่ยเขาเป็นคนหักหลังจริงๆเป็นสปายฟิลลิ่งสปายทหารเรือซึ่งจริงนะถ้าคุซันเป็นสปายทหารเรือจริงๆเขานั้นควรจะอยู่หน่วยซอสและควรจะช่วยโคบี้หรืออะไรก็แล้วแต่ในตอนนี้ผมว่าโอกาสมันก็น้อยแล้วแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าคุซันนั้นจะแบบว่าไม่ใช่คนดีนะมันก็คือคนดีในรูปแบบนึงที่มีแนวคิดอีกรูปแบบนึงในการประชดชีวิตตัวเองเนี่ยมีมายด์เซตที่ดีมากๆแต่เพียงแค่ว่าในเมื่อกูอยู่ฝั่งคนดีไงฝั่งทหารเรือมันก็ไม่เห็นจะสามารถทำอะไรได้พอมาเป็นฝั่งโจรสัตว์ก็อาจจะคิดว่าลองดูแนวทางนี้ซิว่าจะยังไงบ้างนะครับเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่ายุคสมัยใหม่นั้นนะครับมันจะผันผ่านนะครับมาฝั่งของโจรสัตว์มากกว่าไม่ใช่เรื่องแตกอะไรเลยที่คุซันนั้นนะครับจะเลือกมาในเส้นทางนี้นะครับก็ฟีลลิ่งคนประชดชีวิตนั่นแหละแล้วทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับคิดว่าคุซันนั้นหักหลังจริงหรือเปล่าหรือในตอนนี้ชีวิตของเขานั้นสับสนไม่รู้จะไปทางไหนนะครับไม่รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์ตัวเองสอนนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับความยุติธรรมเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเชื่อว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครหนึ่งตัวเลยนะครับที่แฟนคลับวันพีซนั้นโคตรจะรักแล้วก็ชื่นชอบสุดๆเลยก็เลยต้องลองคอมเมนต์มานะว่าแต่ละคนนั้นมีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ